สวัสดีผู้ชมทุกคนครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมล้างให้เกลี้ยงศึกครั้งใหญ่นะซึ่งเป็นเว็บอีเวนต์นะครับตรงส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเก็บตกแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นตรงส่วนของด่านนะครับที่ยังไม่สามารถปลดได้ในวันแรกๆนะต้องมีพลังงานนะครับสำหรับด่านแรกเนี่ยผมปลดไปแล้วนะพอดีอัดเสร็จปุ๊บมันกระตุกนะครับก็จะเป็นด่านที่มีชื่อว่าเพื่อนในน้ำด่านหมายเลข5นะครับสำหรับในกิจกรรมนะโอเคไปกันเลยมาเข้าไปกันเดี๋ยวเราก็ค่อยยิงไปนะครับหลักๆของด่านนี้เนี่ยมันจะมีให้กด A กับ D ด้วยนะแต่ไม่รู้เป็นไรผมกดไม่ติดนะครับไว้ใช้สำหรับในการที่เราจะทำการสลับไปทางซ้ายขวานะโอเคอ้าวขอโทษไม่เป็นไรยังไงเราปัดน้ำไปต่อนะครับจริงๆจะบอกว่ามันติดขอบนะได้ไหมเนี่ยโอเคติดขอบจอแล้วพี่หมดยังเนี่ยอีกปะฮะสงสัยน่าจะทั้งเรือเลยนะครับตรงมุมไหนอีกเนี่ยนี่หรือเปล่าอยู่นี่โอเค 95% ร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นรูปของน้องนาคกับน้องอุ๋งนะไปแล้วก็ไปกันกับด่านสุดท้ายนะครับละครสุดคลาสสิกไปเลยโอเปร่าเหรอนี่มันนี่มันไอ้นั่นนี่หว่าตัวส่วนของตัวโซฟาเนาะแต่มีจดหมายด้วยอ่ะแล้วอย่างนี้มันจะไม่ทำให้จดหมายเปียกเหรอคือหลายครั้งอะครับอยากอ่านจดหมายมากเลยนะแต่ว่ามันขาดลิงก์แล้วแบบมันอ่านต่อไม่ได้อะยังไงกันนะจดหมายที่ติดอยู่ในรอยแตกมานานเท่าไหร่ก็สุดรู้ได้ข้อความในมือเขียนนั้นเลือนลางฉันกำลังจะแต่งงานไปที่ไกลแสนไกลความนับถือของฉันที่มีต่อคุณจะไม่มีวันจางหายชื่อถูกขีดฆ่าอันนี้ยังดีนะครับอย่างน้อยก็ให้อ่านนะหลายอันเนี่ยไม่ให้อ่านเลยนะเข็บไปแล้วก็เข้ามาแล้วก็ฉีดน้ำนี้ไปโหน่ากลัวมากอ่ะแต่จริงๆพวกนี้มันใช้น้ำทำความสะอาดได้เหรอคือต่อให้ล้างน้ำได้เนี่ยมันก็ต้องเอาไปตากแดดไหมอาเชฮโดนไหมเนี่ยอีกนิดนึงจะครบแล้วมา
เอ้ยเอ้ยเลยเลยกลับมาก่อนที่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะอ่ะมันเป็นไรนิดหน่อยนะครับความสุขและความเศร้าของมนุษย์ไม่มีวันสิ้นสุดรูปของตัวนิวเวเลตนะป่ะก็หมดแล้วนะครับอัลบั้มตอนนี้เดี๋ยวผมคลิกให้ดูแล้วกันทีละรูปเลยนะอันที่1อันที่2อันที่3อันที่4อันที่5แล้วก็อันที่6นะครับนี่เราก็มารับมอล่าด้วยนะตรงนี้อ่ะแล้วแน่นอนนะครับนี่เลยเดี๋ยวเรากดรับของนะแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวเช็คเรทก่อนคือเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันเอาเรทเพื่อนมาใช้ได้นะครับถ้าเขาล็อกอินน่ะนะก็แลกไป55ใช่ไหมน่าจะโอเคแล้วไหมนี่ได้ของครบแล้วสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ